พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีท่าทีไม่พอใจผู้สื่อข่าวที่สอบถามถึงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยใช้มือขยุ้มไปที่ศีรษะของผู้สื่อข่าวพร้อมกับกล่าวถามว่าถามอะไรถามอะไรถึง2ครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะพาเดินขึ้นรถกลับไปหลังจากที่ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่มีโควต้ารัฐมนตรีเดิมแล้วเมื่อรัฐบาลเก่าสิ้นสุดลงรัฐบาลใหม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่และหารือกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่สนับสนุนส่วนกระแสข่าวที่พรรคร่วมรัฐบาลยืนยันเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นสัดส่วนเดิมนั้นนายภูมิธรรมระบุว่าไม่ทราบว่าเป็นความเห็นของใครแต่โดยมารยาทแล้วต้องพูดคุยกันตามปกติคือการเลือกผู้นำใหม่ที่คิดว่าทุกฝ่ายยอมรับได้และทุกฝ่ายยอมรับว่ามีศักยภาพที่จะทำงานส่วนรายละเอียดต่อไปคงต้องไปทีละขั้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมองว่าหากนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่แม้จะอายุน้อยก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอให้ดูกันที่ผลงานรอให้นางสาวแพทองธารได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนซึ่งเหลือเวลาอีก2ปี11เดือนประชาชนค่อยตัดสินพร้อมกับยืนยันว่าได้แจ้งแก่นนำพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ4ตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก4ตำแหน่งทั้งตำแหน่งและตัวบุคคลทุกอย่างขอให้เป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ได้เสนอชื่อนายภารดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1